ตอนนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันนั้นติดลบประมาณ110,000 100,000เกือบ120,000ใช่ใช่ล้านนะฮะโดยประมาณนะเรื่องนี้แก้ไม่จบด้วยนะนานมากแล้วด้วยคือตอนนี้น้ำมันมันมีการปรับตัวลดลงใช่ไหมฮะแต่เรื่องของกองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับมันก็เป็นแสนกว่าล้านแล้วนะแสนหนึ่งแสนสองเนี่ยนะซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะที่ประชุมครม.นะครับโดยทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยรายงานวาระการประชุมแล้วก็บอกว่านะฮะวาระการประชุมมีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังฮะค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะมีกรอบวงเงิน 150,000 ล้านแต่ว่าไม่ได้เป็นการกู้ในคราวเดียวทั้งหมดนะฮะเพื่อลดภาระดอกเบี้ยนะครับขณะที่คุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีพลังงานกล่าวในที่ประชุมด้วยว่าจริงๆอยากได้กรอบวงเงิน 200,000 ล้านเกรงว่าจะกระทบเรื่องวินัยการเงินการคลังดังนั้นวงเงิน 150,000 ล้านยังถือว่าเพียงพอและสามารถบริหารจัดการได้นะครับแน่นอนครับคนที่พรรคการเมืองที่ติดตามเรื่องประเด็นนี้คือพรรคกล้านะเมื่อวานนี้คนออกมาพูดมีทั้งคุณกรและคุณอัธวิทย์เลยนะฮะซึ่งคุณกรเนี่ยนะฮะได้วิจารณ์ความล้มเหลวการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องราคาพลังงานโดยบอกว่าการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลววันนี้รัฐบาลมีวาระที่ประชุมครม.ให้ออกพรก.เนี่ยนะฮะกระทรวงการคลังค้ำประกันหนี้กองทุนน้ำมัน 150,000 ล้านความหมายคือสุดท้ายรัฐบาลเลือกที่จะแก้ปัญหากองทุนน้ำมันขาดสภาพคล่องด้วยการโยนภาระหนี้ให้กับประชาชนฮะเพราะว่า 150,000 ล้านนี่ก็ภาษีประชาชนนะฮะกองทุนน้ำมันเป็นหนี้เพราะน้ำมันแพงน้ำมันแพงเพราะค่าการกลั่นและค่าการตลาดสูงเกินไปจึงส่งผลให้บริษัทน้ำมันกำไรเพิ่มขึ้นเป็นหลัก10เท่าหรือ 1,000% ก่อนหน้านี้พรรคก้าก็เสนอแล้วให้เก็บภาษีลาภลอยนะฮะเพื่อเอาเงินภาษีนี้มาลดหนี้กองทุนน้ำมันนะครับมาชดเชยจนวันนี้ปรากฏว่าต้องเอาภาษีไปค้ำหนี้ที่ยังเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันนะครับเดิมทีกฎหมายจำกัดหนี้กองทุนน้ำมันไว้ที่ 20,000 ล้านตอนนี้ 120,000 นี่มัน6เท่าได้แล้วเนี่ยนะฮะ ซึ่งน่าผิดหวังมากนะครับซึ่งรัฐบาลเปิดช่องทางใหม่ในการสร้างหนี้นอกระบบงบประมาณสวนทางกับหลักวินัยทางการคลังที่รัฐบาลนั้นพูดมาโดยตลอด ขณะเดียวกันทางคุณอัธวิชจากพรรคกล้าเช่นเดียวกันเลขาธิการพรรคก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะฮะบอกว่ามันเหมือนเป็นการปล้นประชาชนโดยบอกว่าต้องเข้าใจว่าค่าการกลั่นเป็นต้นทุนสมมุติของโรงกลั่นนะฮะโดยการเอาราคาน้ำมันดิบดูไบลบกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์พอเกิดสงครามรัสเซียยูเครนราคาน้ำมันที่ผันผวนราคาน้ำมันสำเร็จรูปพุ่งสูงเกินจริงมันก็เลยเกิดกำไรมหาศาลตรงนี้นะครับถ้ารัฐบาลอยากแก้ปัญหาเนี่ยต้องอุดรูรั่วก่อนคือการออกกฎหมายเก็บภาษีลาภลอยกับโรงกลั่นก็คือพูดเหมือนที่คุณกรณ์บอกนะครับทวีก็ขยายความต่อในกรณีนี้คือภาษีลาภลอยเนี่ยมันก็ควรอยู่แล้วแต่มันก็ควรใช้ในหลายๆกิจการที่มันมีทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่แล้วภาษีรับรอยมันก็จะดูรอบบัญชีมันก็จะแฟร์กับการกันเวลาคุณทำค่าการกันเนี่ยมันมีซีซั่นของมันเช่นพอยูเครนมามันก็ขึ้นไปทีแต่ว่าคุณต้องเข้าใจด้วยว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาขาดทุนใช่ไหมเขาก็เอากำไรตอนนี้ไปโปะกับสินเชื่อเขาขาดทุนมันเป็นถัวเฉลี่ยอยู่แล้วกับระบบการผลิตของเขาใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็ถ้าแต่ภาษีรับรอยเนี่ยมันจะดูรอบปีซึ่งมันแฟร์ทำไมก็คุณก็หักลบขาดทุนอะไรกันไปแล้วแล้วที่เหลือเก็บภาษีส่วนต่างขึ้นมาถ้าภาษีลาภลอยเนี่ยโอเคแต่คุณจะไปดูค่าการกันแล้วแบบนั้นเราบอกว่าเฮ้ยค่าการกันมันเพิ่ม 1,000% อันนี้ไม่แฟร์ครับครับมันไม่แฟร์เพราะว่าตอนที่เขาขาดทุนเนี่ยคุณไม่ไปนับอะคุณไปนับตอนที่เขาขึ้นมาแล้วไอ้ 1,000% เนี่ยมันเฉพาะวัดไอ้น้ำมันบางชนิดที่ได้จากการกันด้วยมันจะมีน้ำมันบางตัวที่ต่ำที่เขาจะไปถลุคุณต้องดูที่ค่าเฉลี่ยของการกลั่นของน้ำมันทุกชนิดครับนะฮะแต่เรื่องนี้คุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยชี้แจงไม่ดีฮะชี้แจงได้ไม่ดีได้ไม่ดีเลยนะฮะสุพัฒนพงศ์เนี่ยเป็นคนที่ควรจะเป็นจิ๊กซอที่มาแทนสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แต่ดูแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยดูแลเรื่องน้ำมันเองด้วยนะจริงๆมีความเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ด้วยนะดันชี้แจงไม่ดีแล้วก็ยิ่งทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดรอปมากขึ้นอีกคือหลังจากสมคิดออกไปเนี่ยประยุทธ์วางสุพัฒนพงศ์มาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นคีย์แมนทางเศรษฐกิจแทนแต่เอาแค่งานกระทรวงพลังงานนี้ยังไม่รอดเลยครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นจำนวนหนึ่งที่ทำให้คนเบื่อรัฐบาลมากขึ้นนะคือคนทำงานด้านเศรษฐกิจตัวจริงที่สังคมเชื่อถือไม่มีสุพัฒนพงศ์ทำไม่ได้ครับครับแต่สรุปก็คือว่าค่าการกลั่นเนี่ยพรรคก้าวไว้หาเสียงแต่เรื่องไอ้ภาษีลาภลอยเนี่ยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ดีแต่ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นไงต่อนะฮะหลังจากที่ครม.นั้นมีการออกพรก.ที่ว่านี้นะครับคุณสุพัฒนพงศ์ก็ชี้แจงได้ค่อนข้างกระจ่างโดยบอกว่าก็มันเป็นวาระลับฮะเรื่องขึ้นค่าไฟครับนะครับตอนนี้ค่าไฟถูกโยงเข้ากับหลักตามพระพุทธศาสนานะฮะอริยสัจ4นะฮะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะฮะคนมาพูดถึงกันเยอะนะครับแล้วก็ชอบมากนะฮะที่มีอยู่เพจนึงผมจำไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากตรงไหนแต่ว่าของเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยคำแหงกันนะฮะที่บอกว่าที่จริงแล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือนี่ฮะนี่
ทุกคือเผด็จการนี่คือผมชอบมากที่แบบว่านิโรธนะฮะคืออะไรนะคือความดับทุกข์ใช่ไหมฮะคือประยุทธ์ออกไปเนี่ยง่ายดีนะฮะทุกเนี่ยฮะความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ประยุทธ์เข้ามานะฮะส่วนสมุทัยเนี่ยนะฮะต้นเหตุของทุกแห่งการเกิดทุกเพราะการรัฐประหารเข้ามาครับเนี่ยเพราะมีรถถังวิ่งเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นมักทำยังไงฮะนี่ฮะเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เอาประยุทธ์ออกไปได้ประชาธิปไตยนะคือนิโรธซึ่งเป็นความดับทุกข์นี่นะฮะบิ๊กตู่ไม่เข้าใจหรอกครับเราเข้าใจอย่างนี้ฮะแต่เราไม่เข้าใจที่เขาพูดเหมือนกันเขาไม่เข้าใจเขาพูดเฉพาะหน้าไงเฉพาะเรื่องค่าไฟแล้วก็พูดง่ายบอกประชาชนว่ามึงทำกรรมของมึงเองอ่ะครับครับใช่ไหมเหตุทั้งทุกมึงไม่ดูเลยคุณก็ไม่ประหยัดอ่ะเอ้าอย่างนี้แล้วค่าไฟก็แพงอ่ะไม่คือคุณต้องใช้ไฟเยอะแกบ่นเพราะเวลานักข่าวเวลาพูดเนี่ยจะพูดว่าค่าไฟขึ้นเป็นห้าบาทพอคำว่าขึ้น5บาทชาวบ้านก็คือแกคิดว่าชาวบ้านหมายถึงขึ้นเดียว5 บาทแกบอกไม่ใช่มันขึ้นเป็นหลักสตางค์แต่ว่ามันก็คือผมว่าชาวบ้านเขาก็รู้ว่าขึ้นเป็นหลักสตางค์นะแต่ว่ารวมแล้วมันก็คือเกือบ5 บาทไงใช่ใช่คือมันแพงชาวบ้านไม่ได้โง่นะไอ้คุณประยุทธ์แกคิดว่าชาวบ้านเขาไม่รู้หรือไงคือคนเขาจ่ายทุกวันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาจ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อเอาที่เขาเคยจ่ายปัจจุบันบวกกับลบจากของใหม่ที่คุณจะขึ้นเนี่ยชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ขึ้นเป็นเงิน5 บาทเพราะตอนนี้จ่ายประมาณเกือบ4 บาทขึ้น5 บาทแล้วค่าไฟหน่วยละ9 บาทมันไม่ใช่อยู่แล้วชาวบ้านน่ะเขารู้อยู่แล้วคือทำไมนายกคิดว่าชาวบ้านไม่รู้อ่ะผมอยากถามอย่างนี้ว่าพลเอกประยุทธ์ใช้หลักพุทธศาสนาอะไรในการควบคุมอารมณ์ตัวเองอยากรู้ช่วยแนะนำผมว่าพลเอกประยุทธ์มีปัญหาเรื่องมิสคอนเซปชันในการรับรู้โลกเลยคือแกต้องรู้แน่นอนว่าชาวบ้านทราบว่าค่าไฟส่วนต่างที่ขยับนี่คือประมาณ60 สตางค์แต่ว่าแกรับไม่ได้กับการวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นเมื่อแกรับไม่ได้กับคำวิพากษ์วิจารณ์แกก็ไปบอกว่าพวกชาวบ้านเนี่ยมันไม่รู้เรื่องไปคิดว่าค่าไฟขึ้นพรวดเดียว5 บาทซึ่งชาวบ้านเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่แกไม่เข้าใจเรื่องนี้ไงช่วงนี้อาจจะเครียดหลายเรื่องเกินนะฮะ8 ปีมันนะโดนแบบกรอกหูทุกวันนะฮะยังมาเจอหลายเรื่องอีกเรื่องที่มันประเด็นเล็กๆอ่ะคือเขาตกคำว่าอีกเขาตกคำคือขึ้นรวมแล้วเป็น5 บาทตกคำว่ารวมหรืออะไรก็แล้วแล้วหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดแล้วก็พานไปเรื่อยว่าเนี่ยเห็นไหมคนมาทำให้กูโดนด่าไปดูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป5 ค่ายฮะผมชอบนี่ฮะเป็นแบบว่าประวัติศาสตร์เลยนะฮะเพราะว่า5 ค่ายของทั้งไทยญี่ปุ่นมาม่าวัยวัยยำยำนิชชินซื่อสัตย์นะฮะผนึกกำลังกันแจงวิกฤตต้นทุนแป้งน้ำมันพลาสติกหนักกว่าน้ำท่วมนะฮะวิกฤตแป้งสาลีพร้อมกับร่วมลงนามยื่นหนังสือเร่งกรมการค้าภายในไฟเขียวปรับราคาขาย8 บาทก็คือปรับราคาขายเป็น8 บาทนะเป็น8 บาทพอบอกปรับราคาขาย8 บาทเดี๋ยวดราม่าไปอยู่ดิประยุทธ์ได้ปรับอีก8 บาทเลยเหรอปรับเกินจะไปบ้าปรับอย่างเงี้ยใครเขาก็ขายไม่ได้พอดีนะนี่เขาเถียงกันอยู่ว่าจาก6 บาทจะเป็น7หรือเป็น8ถูกไหมฮะก็เนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมไปเร็วแล้วกันนะคือคุณพันธ์พเนียงเวชนะฮะผู้จัดการสำนักผู้อำนวยการบริษัทไทยเพรสิเดนท์ฟู้ดจำกัดมหาชนเนี่ยนะฮะบอกว่าปัจจุบันผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกรายไม่ว่าจะเป็นมาม่าวัยวัยยำยำนิชชินซื่อสัตย์ต่างเผชิญสถานการณ์ใกล้จะขาดทุนและบางรายเริ่มขาดทุนไปแล้วนะฮะมันส่งผลกระทบต่อเนื่องนะฮะแล้วมันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ผลิตนะผู้บริโภคก็กระทบด้วยเพราะเขาต้องไปขายต่างประเทศถูกไหมครับส่งออกนะฮะต้นทุนแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 20-30%น้ำมันปาล์มเพิ่มเท่าตัวพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะแพคเกจิ้งเนี่ยแพงขึ้นกว่าเดิมอีก 12-15% ค่าแรงก็อาจจะมีการปรับขึ้นในอนาคตเมื่อรวมกับเพดานราคาตอนนี้มันอยู่ที่6บาทเนี่ยนะฮะไม่ได้ปรับมานานกว่า15 ปีปัจจุบันผู้ผลิตบางรายเช่นวัยยำๆขาดทุนในบางเดือนนะฮะเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงมากขึ้นก็เลยเรียกร้องเนี่ยนะฮะส่งไปยังกรมการค้าภายในคือเขามาจับมือรวมกันแถลงนี่อย่างเหมือนสหภาพเลยนะครับนะสหภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะนะฮะครับนะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เขาเสียงแข็งอ่ะแล้วก็เหตุผลก็ฟังได้ก็ฟังขึ้นนะไล่ราคาแล้วคุณก็รู้ว่า6 บาทมันเอาไม่อยู่กรมคือพาณิชย์เนี่ยไปไล่ราคาแล้วก็จะบอกว่าครึ่งๆไงพยายามจะต่อรองให้เหลือ7 บาทอะไรเงี้ยแต่ระวังนะฮะคือถ้าเขาไม่ผลิตแล้วขายข้างนอกอย่างเดียวอ่ะส่งออกอย่างเดียวเราก็จะไม่มีสินค้า